ใช่ค่ะปวดมานานหรือยังคะปวดมาประมาณ1ปีแล้วค่ะปวดมา1ปีแล้วเราเคยไปรักษาที่ไหนไหมปกติทานยาค่ะหรือว่าเข้าปรึกษาทางคุณหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็คือยังไม่เคยฉีดยงฉีดยานักแค่ยาเราครับเพราะว่าทำงานดีเราใช้งานกับพวกเอกสารแล้วก็จะถนัดขวาครับแล้วมีแบบชาแล้วลงแขนมีอ่อนแรงด้วยไหมคะบางทีเราถ้างานเยอะนี้มันก็ขึ้นร้าวมาตรงศีรษะหรือว่ามาตรงตาแล้วก็จะปวดบางทีค่ะเก่งเนี้ยค่ะทำงานอย่างเงี้ยตัวมันจะขึ้นตอนนั่งนานๆได้นานๆทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าปวดทันทีเลยไหมสมมติว่าเราเกรงไหมขึ้นมาปวดทันทีเลยพอถ้างานวันนั้นหนักชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะมันก็จะเกรงขึ้นมาแล้วอาการมันก็จะปวดมากปวดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปวดนี่นะคะปวดมากมากเลยค่ะนะถ้ากดแบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีเราขอเทียบกับข้างนี้นิดนึงข้างขวาตึงกว่าจริงๆประมาณนี้ค่ะทำไมได้น้อยจังโอเคไม่มีอาการเลยนะคะไม่มีค่ะโอเคของเลยหน้าขึ้นมองเวลาเลยค่ะมีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะดีมากเลยค่ะรู้สึกสบายโอเคเดี๋ยวขอเลยหน้าขึ้นนะคะตึงมากเลยลองยกแขนขึ้นมาข้างนี้ขึ้นสุดๆเลยค่ะมีอาการอะไรไหมคะนี่มีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะออฟฟิศซินโดรมนะคะจะเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับพนักงานออฟฟิศนะคะที่ทำงานต่อติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนท่าทางขณะทำงานค่ะซึ่งบางทีถ้าเราสมมติเราทำงานติดต่อกันนานแล้วเราไม่พักเนี่ยค่ะมันจะส่งผลทำให้เกิดอาการล้าแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อตามมานะคะหลายๆเคสนะคะที่เจอเนาะคือเขาจะมีอาการเกร็งที่บริเวณบ่าจะมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยเนื่องจากการที่กล้ามเนื้อมันมีการหดตัวติดต่อกันเนี่ยค่ะแล้วมันไม่ได้แบบคลายตัวเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีหลักการง่ายๆมาแนะนำกันในเรื่องของการรักษาของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมให้อาการมันดีขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะหลักการในการรักษาของคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะง่ายๆเลยทั่วไปนะคะถ้าสมมติว่าคุณนั่งอยู่ที่ทำงานแล้วไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรอาจจะยังไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมากนะขอแค่คุณรู้ท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะในการเพื่อช่วยลดอาการเหล่านี้นะคะท่าแรกนะคะอยากให้ทุกคนนะคุณนะคะยกแขนขวานะคะจับที่ศีรษะจากนั้นเอียงศีรษะไปทางขวานะคะแล้วกดหน้าลงนิดนึงนะคะค้างไว้นับเลข1ถึง15นะคะถ้าสมมุติว่าครบ15นะคะให้ผ่อนกลับมาที่เดิมเราจะทำซ้ำนะคะประมาณ 3-5 ครั้งนะคะถ้าสมมุติครบอ่ะก็ไปรอบที่2แล้วก็ผ่อนทำจนครบนะคะเหมือนกันค่ะถ้าสมมติคุณตึงข้างขวาเราก็จะใช้ข้างซ้ายนะคะมือซ้ายจับศีรษะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้นะคะให้ด้านขวามันตึงรู้สึกตึงนะคะแต่ไม่ถึงกับเจ็บเอียงค้างไว้นะคะเลข1ถึง15เหมือนเดิมทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อยากแนะนำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางนะคะเวลาทำงานนะคะสมมุติเวลาทำงานเนี่ยค่ะให้นั่งทำลักษณะหลังตรงอย่างนี้นะคะค่ะหลังตรงศีรษะตรงนะคะจอของคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ในระดับของสายตาพอดีนะคะค่ะแล้วก็ขานะคะเท้าเนาะจะต้องถึงพื้นทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ลักษณะของมือที่วางบนคีย์บอร์ดจะต้องไม่มีการแอ่นหรือว่าหักจนเกินไปค่ะจะต้องอยู่ในแนวองศาที่ปกติแล้วก็ระหว่างที่ทำงานเนี่ยค่ะอยากให้พักสมมุติเราทำติดต่อกันครึ่งเช้าเนี่ยค่ะอยากให้เว้นสักทุกชั่วโมงเราออกมายืดเส้นยืดสายอย่างที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะช่วยลดอาการตึงหรือว่าอาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้อย่างมากพอสมควรค่ะ